สวัสดีครับผมธีรเศษนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะมาดูกันว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันด้วย Flat ลงบน Android แล้วและเราก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันด้วย Flat บน BlackBerry Playbook มาแล้วคราวนี้ครับถึงตาของ iOS แล้วเรามาลองดูว่าแอปพลิเคชันที่สร้างด้วย Flat เนี่ยบน iOS สามารถที่จะแสดงผลได้ลื่นไหลและมีรูปแบบยังไงบ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกับที่ผมเดโมบน BlackBerry Playbook ครั้งที่แล้วนะครับเป็น Biz New Reader แต่ว่านำมาดึงข่าวภาษาไทยนะครับอันนี้ดึงข่าวมาจากไทยรัฐ .co.th นะครับว่าภาษาไทยเนี่ยแสดงผลได้สวยงามยังไงนะครับเรามาลองสวายฟ์ดูนะครับโอ้ลื่นไหลมากนะครับเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์นี่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมากทีเดียวลองเลือกสักข่าวหนึ่งดูครับความลื่นไหลในการเปลี่ยนวิวนะครับสวยงามมากตรงนี้ก็คือโปรแกรมดูข่าวนะครับลองหมุนเครื่องนะครับเราลองหมุนเครื่องดูโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าสวยงามทีเดียวลองเลือกอีกสักข่าวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับด้านการแสดงผลนี่เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับตัว Native Application บน iOS ตัวอื่นๆได้เลยทีเดียวนะครับอย่างตรงนี้ที่ผมวางไว้ก็คือมีปุ่ม Like เพื่อแชร์ข่าวบน Facebook กับ Tweet นะครับแต่เรามาลองดูว่าตัวแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลไปinteraction กับตัวแอปพลิเคชันตัวอื่นบน iOS ได้ไหมนะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดผมกดปุ่ม go to website นะครับมันก็จะทำการเปิดข่าวหน้าเต็มๆจากบนไทยรัฐ .co.th นะครับเพื่ออ่านข่าวเต็มๆได้อีกทีหนึ่งสวยงามนะครับตรงนี้ก็คือเป็น Safari ที่อยู่บน iOS นั่นเองนะครับทีถ้าเราจะ swipe กลับไปนะครับก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็เหมือนกับทำตัวเป็นiOS application ตัวอื่นเลยนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับนี่คือ swap กลับมาของเราได้แล้วนะครับกดปุ่มกลับไปครับเรื่อง performance นี่สวยงามทีเดียวครับก็หวังว่าจะเป็นข้อพิสูจน์นะครับคำการเป็นคำตอบสำหรับหลายๆคนนะครับที่ยังข้องใจว่าเอ๊ะเราจะเลือก flat เป็นเครื่องมือในการทำแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์พกพาหรือเปล่านะครับเราพิสูจน์แล้วว่าบน Android นะครับบนมือถือ Android บน BlackBerry Playbook และคราวนี้ก็บน iOS นะครับครับก็น่าจะไขข้อข้องใจหลายคนได้นะครับก็หวังว่าตัววิดีโอนี้จะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับหลายๆคนในวันพรุ่งนี้เช้านะครับตอนวันนี้ผมก็จะขอลาไปพักผ่อนละนะครับเพราะว่าได้ตัวนี้มาใหม่ๆสดๆนะครับก็เลยรีบครับเอามาทำให้ดูกันว่าเอ้ยทำได้นะทำได้แล้วนะนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีโอกาสได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับผลงานใหม่ๆให้กับทุกคนก็หวังว่าคงจะติดตามชมกันนะครับก็วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ